ยูสตูดิโอครับผมตูนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนสไตล์นะครับผมวันนี้อยู่กับรายการแตกเลือดอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้จะทำเป็นเมนูง่ายๆนะผมทำแบบเร็วๆนะครับผมจะเป็นเมนูที่ผมมักจะชอบทำไว้เพื่อจะไปกินที่ทำงานอย่างจะเป็นเมนูแรปนะครับผมก็คือจะใช้ตัวแผ่นแรปแบบนี้นะครับผมแล้วเราจะได้ม้วนมาเป็นกลมๆแล้วสามารถที่จะพกพาไปกินด้านนอกได้ง่ายๆเลยนะผมคือผมเนี่ยอยากทำแรปอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เลยไปเดินที่แมคโครเพื่อที่หาแผ่นแรปนี้เพราะผมเคยซื้อแผ่นแรปมาแล้วนะผมแต่ก่อนหน้านี้ผมจะซื้อเป็นแผ่นแรปแบบปกตินะผมแต่ล่าสุดเนี่ยพอผมไปดูนะผมมีแผ่นแรปแบบไฮโปรตีนหรือว่าโปรตีนสูงด้วยนะผม2แผ่นนะผมเป็นประมาณ100กรัมนะครับผมให้โปรตีนถึง15กรัมเลยนะครับผมแล้วก็ให้คาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ45กรัม2แผ่นรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ290แคลอรี่นะผมซึ่งได้พลังงานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเอาเป็นว่ามื้อนึงเนี่ยเรากินประมาณ2แผ่นแรปนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำด้านในของการแรปกันนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้สถานที่มันครบกว่านี้นั่นเองนะครับผมโอเควัตถุดิบของเรานะผมอย่างแรกเลยนั่นคือเราต้องมีแผ่นแรปนะครับผมซึ่งในห่อนึงเนี่ยมันจะมีอยู่8แผ่นนะครับผมแต่ว่ามื้อนึงที่ผมทำเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด2แผ่นต่อมื้อนั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็น290แคลอรี่โปรตีน15กรัมนะครับผมโปรตีนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างแรปนี้นะครับผมเป็นแรปแบบโควิดนะครับผมซึ่งจะได้ใยหารสูงมาก2แผ่นเนี่ยประมาณ100กรัมให้ใยหารอยู่ที่8กรัมนะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งดีมากๆนะครับผมที่จะมาทานเป็นอาหารสุขภาพแบบนี้นะครับผมส่วนต่อไปครับผมแหล่งโปรตีนอย่างเลยนั่นคือไข่ไก่นั่นเองนะครับผมไข่ไก่จะได้ทั้งโปรตีนและก็ไขมันนั่นเองนะครับผมเราจะใช้แผ่นแรปละ1ฟองนั่นเองนะครับส่วนต่อไปเราจะเพิ่มโปรตีนเป็นทูน่าในน้ำแร่นะครับผมจริงๆตัวเนื้อสัตว์ตรงนี้นะผมจะใช้อะไรก็ได้นะผมจะเป็นเนื้อไก่ทูน่าเนื้อปลาเนื้อหมูแล้วแต่เลยนะผมส่วนต่อไปจะเป็นผักนะครับผมจะได้เพิ่มพวกวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์ขึ้นมาอีกด้วยนะผักอะไรก็ได้นะตามชอบมะเขือเทศมั่งกรีนโอ๊คเรดโอ๊คมิกสลัดต่างๆได้หมดนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยจริงขั้นตอนแรกง่ายสุดทอดไก่Let's go โอเคผมจะทอดไข่นะครับผมซึ่งผมจะใช้น้ำมันในการทอดทุกครั้งแต่ผมจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกแบบสำหรับการทอดหรือผัดแบบไฟไม่แรงมากนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะใช้ไม่เยอะนะครับผมแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทอดไข่2ฟองแบบพร้อมๆกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกไข่ทีละฟองนั่นเองนะครับผมใส่ไม่เยอะมากนะครับผมแค่มันพอเคลือบกระทะแล้วเราจะได้ไขมันที่ดีเนี่ยจากน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ก็พอแล้วเล็กน้อยไข่ที่ผมใช้นะผมจะเป็นไข่เบอร์2นะผมไข่เบอร์2เนี่ยให้แคลอรี่ประมาณ80แคลอรี่ต่อ1ฟองนะโอเคไข่สุกเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราจะมาเตรียมแผ่นแรปกันนะครับผมแผ่นแรปออกมาแล้วก็ผมจะเริ่มใส่ผักสลัดลงไปก่อนนะครับผมแต่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะผมเดี๋ยวมันจะม้วนไม่ได้ใส่ไปสักต้นนึงเล็กๆนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็ไข่ลงมาเลยนะไข่นี่จริงๆก็คือตามชอบจะสุกไม่สุกแล้วแต่ผมเป็นชนชอบแบบไข่สุกมากกว่าใส่ไปฟองเดียวพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะปรุงได้เล็กน้อยนะครับผมซึ่งผมจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนปรุงอะไรเยอะแล้วบางทีก็ใส่แค่ซอสมะเขือเทศเล็กน้อยไม่กี่เล็กน้อยหรือว่าจะเป็นพวกน้ำสลัดอันนี้ผมลองซื้อน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นมาอร่อยดีนะผมหอมผมจะใส่ไปเล็กน้อยนะครับผมมัน2ช้อนโต๊ะมันให้120แคลอรี่แต่เวลาผมกินจริงผมใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมไม่เยอะมากแค่ประมาณ60แคลอรี่นั่นเองนะครับผมนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวทูน่าโอเคแล้วก็ใส่ตัวทูน่าลงไปนะผมซึ่งก็ใส่ไม่เยอะเช่นกันนะครับผมจริงๆผมใส่ประมาณสัก25กรัมพอนะผมประมาณว่า1กระป๋องเนี่ยทำได้ประมาณ4ชิ้นนั่นเองนะครับคือแรปเนี่ยถ้าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะม้วนไม่ได้ผมก็จะใส่น้อยๆเพราะผมเคยลองทำแล้วใส่แบบ1กระป๋องเนี่ยแบ่งกิน2ชิ้นก็คือมันม้วนไม่ได้นะผมมันเยอะเกินไปแล้วก็จะแบ่งนิดหน่อยก็พอนะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมแค่นี้หลังจากนั้นเราก็จะม้วนนี่จนมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นพอแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปกริลนะครับผมเพื่อให้มันกรอบมากขึ้นแล้วก็มันจะอยู่แน่นเป็นทรงแบบนี้พร้อมทานมากขึ้นนั่นเองนะครับผม
โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เรากริลเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแท่งแบบนี้นะครับผมแบบกรอบหอมขึ้นนะผมทานอร่อยมากขึ้นนะผมแล้วก็ผมมักจะทำห่อใส่กระดาษแบบนี้นะผมเอากระดาษที่เป็นสำหรับการห่ออาหารนะครับผมมาห่อให้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะใส่กล่องแล้วก็แพ็คเพื่อที่จะเอาไว้กินที่ทำงานหรือว่ากินด้านนอกตอนที่ผมพักเบรกหรือว่าพักเที่ยงนั่นเองนะครับผมเรามาดูนะว่าพลังงานทั้งหมดของมือนี้เนี่ยเท่าไหร่นะผมสำหรับแรป2ชิ้นนี้โอเคเริ่มจากแผ่นแรปก่อนนะครับผม2แผ่นนะครับผมแคลอรี่อยู่ที่252แคลอรี่นะครับผมแล้วก็ทูน่าเนี่ยผมใช้อยู่แค่ประมาณ55กรัมนะครับผมก็ประมาณ50แคลอรี่นะครับผมแล้วก็ไข่ไก่นะครับผม2ฟอง180แคลอรี่แล้วก็มีน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะครับผมประมาณ2ช้อนนะครับผมก็คือชิ้นละช้อนนั่นเองนะผมก็อยู่ที่ประมาณ126แคลอรี่แล้วก็น้ำมันมะกอกสำหรับการทำอาหารนะผมซึ่งผมต้องการไขมันที่ดีอยู่แล้วนะผมจึงมักจะใช้น้ำมะกอกในการทำกับข้าวอยู่แล้วนะผมก็อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะผมประมาณ15 ml อยู่ที่122แคลอรี่นะผมทั้งหมดนะผมมื้อนี้คือ730แคลอรี่นะผมสารอาหารรวมทั้งหมดนะครับผมมีโปรตีนอยู่ที่44กรัมคาร์โบไฮเดรต39กรัมและก็แฟตอยู่ที่41กรัมก็คือทุกๆอย่างนะผมมีค่าที่เท่ากันหมดเลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะเหมาะมากแต่ยิ่งผมมักจะทานคู่กับพวกผลไม้อะไรอย่างนี้เพิ่มอีกด้วยนะครับผมเพราะว่ามื้อเที่ยงของผมเนี่ยมักจะเป็นมื้อหลังที่ผมออกกำลังกายแล้วนั่นเองนะครับผมมักจะเสริมคาร์โบไฮเดรตเข้ามาให้มากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับก็จริงแล้วนะตกต่อชิ้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณชิ้นละ365แคลอรี่ต่อ1ชิ้นนะครับผมจริงๆก็ได้สารอาหารหรือพลังงานเนี่ยที่ค่อนข้างที่โอเคแล้วสำหรับคนที่ตัวเล็กกว่าผมหรือต้องการพลังงานที่ไม่เยอะมากก็สามารถได้กิน1ชิ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการพลังงานเยอะกว่าผมก็กิน2ชิ้นไปเลยนะครับผม700กว่าแคลอรี่เพราะผมกินวันนึงก็ประมาณ3มื้อกับ1มื้อย่อยนะครับผมที่ต้องกินมื้อที่จะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับผมประมาณ700 800แคลอรี่ต่อมื้อนะครับเพื่อจะได้พลังงานที่ครบประมาณ 2,500 แคลอรี่ต่อวันนั่นเองนะครับผมเรามาชิมกันดีกว่านะครับผมว่ารสชาติเป็นไงบ้างเนี่ยก็หั่นมาชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ได้ชิ้นประมาณเท่านี้แล้วก็แป้งข้างนอกเนี่ยคล้ายๆโรตีนะครับชอบมากเลยอร่อยมากๆถ้าเพื่อนอยากลดแคลอรี่ลงนะผมสามารถที่จะลดแคลอรี่จากตัวพวกซอสต่างๆเนี่ยลงได้นะผมใช้ซอสที่มันมีพลังงานที่ต่ำกว่านี้จะเป็นซอสมะเขือเทศใส่เข้าไปเล็กน้อยนะผมแทนที่จะเป็นพวกน้ำสลัดนะพวกน้ำสลัดเนี่ยจะให้ไขมันที่ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองครับผมถ้าสมมติจะเปลี่ยนเป็นซอสพวกซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกได้นะผมเพราะซอสมะเขือเทศเนี่ยแค่1ช้อนโต๊ะนะผมให้แคลอรี่อยู่แค่15แคลอรี่เองนะผมจริงๆเลือกตามความชอบนะผมแล้วก็บริหารแคลอรี่ของแต่ละวันเนี่ยให้ดีนะครับผมสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับผมจะกินกี่แคลอรี่ไม่สำคัญอยู่ที่การบริหารใน1วันให้แคลอรี่เราอยู่ในแคลอรี่ที่เราต้องการในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมนั่นคือหมายความว่าเราจะต้องกินให้ถึงแล้วก็ไม่เกินนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงลดไขมันหรือช่วงสร้างกล้ามเนื้อทุกคนจะต้องกินให้ถึงเหมือนกันหมดนะครับผมเพียงแต่ว่ากินให้ถึงของแต่ละช่วงและของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามคำนวณแคลอรี่ของตัวเองให้ดีแล้วก็บริหารแคลอรี่ของแต่ละวันให้ดีนะครับผมแล้วก็พยายามกินให้ถึงในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางของผมนะครับผมที่ผมทำกินเพื่อที่ให้ผมกินได้ถึงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ชมตามาฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วไว้เจอกันแต่งเลือดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะสอนเพื่อนๆทำอาหารโดยใช้พวกหม้อทอดไร้มันหรือว่าพวกแอร์ฟรายเออร์บ้างนะครับผมเพราะว่าพวกนั้นจะทำให้เราเนี่ยทำอาหารโดยที่แคลอรี่เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต่ำได้นั่นเองนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันนั่นเองนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย